ข่าวด่วนครับทุกคน FC น้องอุงอิงจากประเทศญี่ปุ่นขอบคุณแฟนคลับอุงอิงเพชรบ้านแพงและขอบคุณอุ้มอิ่มข่าวกระแสที่ทําข่าวให้เมื่อวานนี้ด้วยนะครับสืบเนื่องมาจากเมื่อวานนี้นะครับที่มีช่อง YouTube ช่องหนึ่งชื่อว่าช่องส้มตําชาบูโชยุนะครับได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอสาวญี่ปุ่นนะครับได้มาดูหมอลําสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับทุกคนหลังจากนั้นเนี่ย ติดอกติดใจหนักมากแล้วก็อยากเจอน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงหนักมากครับเมื่อวานนี้เกิดปรากฏการณ์อีกแล้วครับหลังจากที่อุ้มอิ่มข่าวกระแสได้ทําข่าวนะครับของอเธอชื่อนะครับเมื่อวานนี้คุณยูมินะครับเธอชื่อคุณยูมินะครับต้องบอกว่าเมื่อวานนี้หลังจากที่อุ้มอิ่มเนี่ยทำข่าวไปคือ ยอดวิวทะลุแสนครับสำหรับช่องส้มตำชาบูโชยูนะครับคนก็คือให้ความสนใจหนักมากแล้วก็คอมเมนต์เยอะมากๆเมื่อวานนี้นะครับจนทำให้คุณยูมิเนี่ยทนไม่ไหวแล้วครับได้ออกมาขอบคุณนะครับ fc แฟนคลับของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงทุกคนที่เข้าไปคอมเมนต์นะครับแล้วก็ขอบคุณมายังอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยที่นำเสนอข่าวให้จนทำให้ยอดวิวทะลุหลักแสนไปแล้วตอนนี้ นะครับนะใครที่ยังไม่ได้เข้าไปชมบรรยากาศก็สามารถเข้าไปชมได้ที่สําคัญกว่านั้นครับตอนนี้นะครับคุณยูมิเนี่ยเธอเนี่ยนะครับอยู่ที่ต่างจังหวัดนะแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้ได้ดูคิวของสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วและจะไปตามดูองค์อิงเพชรบ้านแพงเนี่ยให้ได้นะครับนะผ่านคุณกฤษดาเมื่อวานนี้ก็ต้องขอขอบคุณข่าวจากคุณกฤษดาด้วยนะครับนะซึ่งคุณกฤษดาเนี่ยส่งอินบ็อกมาหาอมอิ่มนะครับ นะต้องบอกว่าโอ้โหน่ารักมากๆแล้วก็ต้องบอกว่าคุณเขาได้บอกว่าคุณยูสะนะครับกับคุณยูมิฝากขอบคุณอุ้มอิม่มข่าวกระแสแล้วก็ขอบคุณ f อีอีหลาอุ้งอิงเพาบ้านแพงแล้วก็ FC สาวน้อยเพาบ้านแพงทุกคนล่าสุดนะครับดูตารางของสาวน้อยเพาบ้านแพงแล้วแล้วก็จะตามไปดูนะครับต่างจังหวัดอีกด้วยนะครับนะโอ้โหรีได้ว่าเมื่อวานนี้นะครับ วิวขึ้นเร็วมากทุกคนหลังจากที่มิ่มข่าวกระแสลงข่าวไปนะครับคนก็เข้าไปคอมเมนต์บอกว่า อขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมวัฒนธรรมดีๆของเราชาวภาคอีสานขอให้มีแต่ความสุขในการรับชมนะครับฝากแชร์แล้วก็บอกต่อเพื่อนๆด้วยนะนี่น้องอุงอิงเกิดมาเพื่อเปลี่ยนโลกนะครับวงการหมอลำจริงๆดังไม่มีวันสิ้นสุดสนันสะเทือนไปทั้งวงการบุญบารมีเยอะจริงๆพ่อโจรับงานตลอดยาวไปถึงโอ้โหสิ้นปีแล้วก็ขอบคุณพ่อลูกนะครับขอบคุณในห้างโจ ขอให้ปังๆดังๆทะลุพันล้านนี่ผมเป็น fc สาวน้อยครับขอบคุณคนญี่ปุ่นนะครับที่เข้ามาดูน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงด้วยนะครับทุกคนเมื่อวานนี้จะบอกว่าโอ้โหทุกคนอุ้มอิ่มก็ไม่คาดคิดว่าทุกคนจะเข้าไปดูเยอะขนาดนั้นนะครับก็คือจากการคือ,อคุณพี่นะครับคุณพี่ท่านหนึ่งใช้ f a c e b o o k นะครับ n a r u นะครับนรุนรัตน่าจะประมาณนี้หรือเปล่าอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับ นะครับนะได้ส่งคลิปวิดีโอเนี่ยมาให้อุ้มอิ่มนะครับนำเสนอข่าวเรื่องนี้นะครับแล้วอิ่มก็เลยทำข่าวไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคนก็เข้าไปตามดูดัคลิปวิดีโอของช่องส้มตำชาบูโชยุนะครับค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้นะครับพอเข้าไปดูเยอะคอมเมนต์เยอะเข้าไปขอบคุณกันเยอะนะครับก็เลยกลายเป็นว่าทางทางช่อง,องเขาเนี่ยได้โพส ได้เหมือนกับว่าส่งข้อความมาขอบคุณอุ้มอิ่มนะครับแล้วก็ฝากขอบคุณมายัง f อของน้องอุ้งอิงเพรบ้านแพงด้วย f c สาวน้อยเพรบ้านแพงด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าเหมือนกับคนญี่ปุ่นท่านนี้ท่านได้สามีเป็นคนไทยหรือเปล่านี้เราไม่แน่ใจนะครับแล้วก็สามีเนี่ยค่อนข้างจะชื่นชอบ สาวน้อยพี่บ้านแพงด้วยก็เลยแนะนําให้เธอเหมือนกับว่าพาเธอเนี่ยมาดูที่หมอชิด2นะครับหลังจากนั้นคือไม่ได้เจอน้องอุ๋งอิงนะครับก็คือเข้าไปดูบรรยากาศในงานเนื่องจากว่าเหมือนกับมันดึกแล้วประมาณนี้อันนี้เราไม่ทราบว่าวันนั้นเขาเจอน้องไหมน่าจะไม่ได้ดูโชว์อุ๋งอิงนะครับและคราวนี้พอ fc ของน้องอุ๋งอิงเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์เยอะเข้าไปให้กําลังใจเขาเยอะเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าดูตารางแล้วตอนนี้แล้วก็จะตามไปดูอีกด้วย เออนะครับทุกคนเนี่ยแหละเพราะพลังของ FC น้องอุ้งอิงเพราะพลัง FC ของสาวน้อยเพรบบันแพงด้วยนะทุกคนนาะอที่เข้าไปคอมเมนต์เข้าไปกดไลค์เมื่อวานนี้ซึ่งไลฟ์สไตล์ในการถ่ายคลิปวิดีโอของเขาเนี่ยก็จะถ่ายอาหารนะครับถ่ายไลฟ์สไ like ตล์ต่างๆในการใช้ชีวิตในแต่ละวนันประมาณนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็ล่าสุดพออัปคลิปที่มีการไปดูสาวน้อยเพรบ้านแพงแล้วอิ่มนำเสนอข่าวก็เลยทําให้โหวิวพุ่งกระฉูดมากมาก เล้วมอิมก็ไม่คิดว่าผ่านว่า,าวิวจะเร็วขนาดนั้น,นรับซึ่งอิมไม่ได้คาดหวังว่าการนําเสนอข่าวของสาวญี่ปุ่นคนนี้ไปแล้วก็ครอบครัวของเขาเนี่ยจะทําให้คนสนใจมากมายขนาดนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนด้วยเนาะก็ไปสนับสนุนกันแล้วก็ต้องบอกได้ว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่คนญี่ปุ่นเนี่ย รู้จักอ,ง,องิงรู้จักวัฒนธรรมของภาคอีสานนะครับแล้วก็ทําให้นะครับเขาอาจจะไปบอกเพื่อนก็ได้ว่าเนี่ยมีศิลปินอุงอิงเนี่ยนะครับศิลปินเด็กมากๆแล้วกเ็เลี้ยงดูครอบครัวหาหาสู้เพื่อครอบครัวนะครับเขาก็อาจจะไปพูดถึงในประเทศเขาแล้วก็ทําใหา้น้องเนี่ยดังไกลถึงประเทศญี่ปุ่นและไม่แน่อาจจะจ้างองอิง ไปทัวร์เ่จแปนก็ได้นะใครจะไปทราบนะใครจะไปรู้เนาะแล้วก็วันนี้งานล่าสุดเดี๋ยวเห็นบอกว่า FC จากสวิตเซอร์แลนด์เนี่ย โหปื้มน้องหนักมากนะวันนี้ก็เดินทางมาเพื่อที่จะมาให้กําลังใจน้องด้วยนะครับสาหรับวันนี้นะครับเนาะเราก็เห็นทางช่องของพอยุทธเนี่ยได้มีการลงคลิปวิดีโอไปครับทุกคนนะนะก็ถือได้ว่ากระแสน้องฟีเวอร์มากๆไม่มีใครไม่รู้จักแล้วตอนนี้แล้วก็ขอบคุณเหมือนกันนะครับขอบคุณไปไปยังคุณยูมิแล้วก็สามีคุณยูมิด้วยแล้วก็ขอบคุณอ่คุณณรุณน,นะครับคุณ,ณรนรุณรัฐ ทุกคนอ่านชื่อภาษาอังกฤษยากมากๆที่ส่งมาให้อิ้ม,มด้วยนะครับอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยส่งอินบ็อกมาส่วนตัวสําหรับคลิปนี้พ้อมอิ้มทําข่าวไปก็คือกลายเป็นกระแสไปเลยเมื่อวานนี้นะครับนะกลายเป็นวัฒนธรรมอุงอิงนะหลายคนบอกว่าแบบนั้นนะครับนะซึ่งอทุกคนศิลปะวัฒนธรรมของภาคอีสานเนี่ยคือต้องบอกว่าน่าหลงไหลนะครับน่า เขาเรียกว่าอะไรหน้าเข้าไปเยี่ยมชมอะ่ะอย่างเข้าไปในหน้างานเนี่ยก็จะมีของขายเยอะแยะมากมายแล้วจากพ่อค้าแม่ค้าที่น่ารักนะครับแล้วก็การขายของในงานหมอลำเนี่ยไม่ได้ราคาสูงมากจนเกินไปมีแต่ของบ้านๆดักดงดักแด้อะไรแบบนี้มันน่าไปเที่ยวครับทุกคนเนาะแล้วก็อยากให้คนญี่ปุ่นอยากให้คนต่างชาติมาดูหมอลำสาวน้อยเพรินแปนกันเยอะๆเลยนะครับแล้วต้องบอกได้ว่าอุ้มอิ่มภูมิใจนะภูมิใจที่เราได้นําเสนอข่าวเขาแล้วก็มีคนเข้าไปดูเยอะแยะมากมายขนาดนั้นนะครับแล้วก็ฝากด้วยนะฝากคุณ คุณยูมิอัดคลิปวิดีโอถึงอุ้มอิ่มกับน้องอุ้งอิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปกดไลค์กดแช์นะฝากด้วยถ้าคุณยูมีได้ดูคลิปนี้ท้ายคลิปนี้นะครับนะ <c oughs> เดี๋ยวอุ้มอิ่มจะไปแชร์แล้วจะเป็นลงติ๊กตอกเอาให้ดังๆกันไปเลยนะเออคนญี่ปุ่นติดตามน้องอุ้งอิ่งเพชรบ้านแพงอะไรแบบนี้นะครับนะขอบคุณมากๆจริงๆนะครับขอบคุณจริงๆที่ รักน้องเนาะแล้วก็อยากชมโชว์ของน้องนะครับแต่ต้องบอกว่าอาซุปตาเขาจะออกช้าหน่อยสำหรับอุงอิงนะก็จะออกดึกหน่อยนะครับเนาะเป็นแม่ทัพที่แบบทุกคนต้องรอคอยคือต้องบอกว่าการที่อุงอิงเนี่ยออกมาช้าเป็นผลดียังไงผลดีตรงที่แม่ค้าพ่อค้าได้ขายของครับเขาก็รอองอิงกันแล้วก็ซื้อของกินกันประมาณอย่างนี้นะครับทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นแล้ว น้องเนี่ยคือคนขับเคลื่อนเศรษฐกิจของวงการหมอลำเลยก็ว่าได้สําหรับองค์อิงไปปั้นแผงนะครับนะสำหรับคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้อิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับวันนี้แบบว่าคือเมื่อคืนนี้จัดรายการทุกคนแล้วก็ตื่นตื่นมาแล้วก็อาบน้ําแต่งตัวมาอ่านข่าวทุกคนฟังเลยวันนี้อาจจะอา่านติดติด,ตดขัดขัด,ขดบ้างก็ต้องขอัยทุกคนนะครับรักทุกคนนะครับ